โโน่พาคินเสียใจจอดดราม่าถี่ไม่เข้าใจทำไมคนไม่ชอบพยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายทำได้แค่ปล่อยโฟกัสในสิ่งที่คิดและทำเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็จอดดราม่าตลอดสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคิน โดยเฉพาะเมื่อปี2565ที่ผ่านมาที่เจ้าตัวได้ทำโปรเจกต์หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ว่ายน้ำข้ามโขงไปกลับระหว่างสองประเทศไทยลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสอปอปอลาวและโรงพยาบาลนครพนมซึ่งก็มีทั้งคำชื่นชมและคำวิจารณ์อย่างมากมาย แต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมากลับดีเกินคาดเพราะมีเงินบริจาคลังไหลเข้ามาช่วยเหลือโรงพยาบาลถึง63ล้านบาทล่าสุดโตโน่พาคินได้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการเดอะทอล์คที่มีตั้มวราวุธและโดมจารุวัฒนเป็นพิธีกรซึ่งมีบางช่วงบางตอนของรายการทั้งคู่ได้ชื่นชมโตโน่ ที่ทำอะไรตามใจได้อย่างไม่แคร์ความคิดคนอื่นทำให้เจ้าตัวรีบปฏิเสธว่าความจริงแล้วตนแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นๆแต่สุดท้ายเมื่อคนไม่ชอบก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีโดนโตโน่เผยว่าจริงๆแล้วผมฟังคำคนผมแคร์ผมรักด้วยผมไม่อยากให้คนไม่เข้าใจผมหรือว่าผมหลอก แต่พอคิดว่าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยผมอยากให้คนฟังเข้าใจและได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจนะผมอยากให้คุณรักผมนะเพราะผมไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณจะเข้าใจผมผิดไปต่างๆนานา,นาหรือจะตัดสินผมจากเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่เคยตัดสินคุณเลย ผมอยากให้คุณมีความสุขจากงานของผมแต่ถ้าผมพยายามแล้วแต่เขาไม่รับเขาตัดสินผมแล้วมันก็เกินหน้าที่ของเราแล้วผมทำได้แค่ย้อนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ผมคิดและทำว่ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครไหมถ้ามันส่งผลไม่ดีกับใครผมไม่ทำแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันมีคนไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้